Okay. The occasion of speaking. What are the main occasion of speaking? เรามีโอกาสอะไรกันบ้างที่เราจะพูดในเชิงการทำงานในงานในบริษัทของเราบ้างนะช่วยกันระดมความคิดมาว่า what are the speak the occasion you can speak นะมีอะไรบ้างครับ what are the occasion you can speak you can be the write the representative representative คือเป็นตัวแทนออกไปพูดเนี่ยเรามีโอกาสไหนบ้างมีอะไรบ้างครับไม่ค่อยมีอะค่ะส่วนใหญ่จะโชเลหน้าแถวมากกว่าไม่ได้ยินเสียงน่าจะปิดไมค์อยู่โอเคได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเสียงครับคุณรัฐา still I can't hear หรือผมปิดลืมเปิดเสียง sorry ผมว่าผมลืมเปิดเสียงเองขอโทษผมลืมเปิดเสียงเองโอเค sorry create what's more มีโอกาสไหนบ้างนะอันนี้ขอพิมพ์ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถึงเวลาที่ผมเตรียมสไลด์มาผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ก็เลยแบบพิมพ์ไปพร้อมกันกับผู้เรียนนี่แหละดีละโอเค speech in occasion นะ speech in occasions ในโอกาสต่างๆก็จะได้แก่อันนี้ขอเลือกสไตล์สไลด์หน่อยอันนี้ขอเป็นแบบว้าวอันนี้อันไหนที่ speech in occasion อันนี้ดูน่ารักดีเนาะ by teacher วันนี้วันที21st เนาะ the 21st what day is it today ยังตอบกันได้อยู่ไหม is the 21st September ใช่ไหม okay 21st September 2021 okay go then the first occasion you are going to speak is the introduction อะไรคือ introduction มันก็เป็นการแนะนำตัวแนะนำอะไรทั้งหลายแหละเนาะใช่ไหมแนะนำโรงงานได้ไหมได้ introduction นะ introduction มีทั้งมีการแนะนำตัวแนะนำโรงงานแนะนำบุคคลที่จะเข้ามาพูดอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วแต่เลยอันนี้introduction มีอะไรบ้างนะyourself your team or even your team or แม้กระทั่ง your factory your company or your factory okay then มันนอกจากการ introduction มีอะไรอีกมีการพูดในโอกาสไหนอีกมีแนะนำอันเมื่อกี้คือกล่าวแนะนำเนาะเมื่อกี้นี่ได้ผ่านตาบ้างไหมอีกอันนึงคือ presenter presentation นะในการ presentation เนาะในการ present งานต่างๆนะอันนี้จำเป็นเนาะ presentation ในการกล่าว presentation เราพูดยังไงกันบ้าง it can beany kind of it นะมันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการพรีเซนต์งานแหละเนาะว่าอะไรยังไงนะต่อมาอันที่3ผมว่าเรามีกลุ่มเรามีกี่คนนะทั้งหมด11ป่ะใช่มั้ยน่าจะได้สัก5แล้วก็แต่ละหัวข้อเนี่ยคืออย่างละ2คนแล้วกันนะ presentation แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของในการติดต่อสื่อสารแล้วแหละก็จะมี request เนาะ
มี request มีอะไรอีกนึกถึงเวลาเราเขียนจดหมายอีเมลก็ได้ request apology อาจารย์คะครับค่ะเจนนะคะครับค่ะจะบอกว่ายังกำลังขับรถอยู่เลยค่ะโอเคครับได้ you can be late ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงไหมครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงค่ะโอเคครับได้ครับค่ะขอบคุณค่ะโอเค request apology แล้วก็อะไรอีกมันมี request แล้วก็ refuse นะปฏิเสธเนาะใช่ไหม refuse refuse reject คำเดียวกันนะฮะแต่แล้วพอเป็นแบบนี้ request แล้วก็มันก็เป็นรูปแบบอันนี้ขอไป ประหลาดดีนะเป็นการสื่อสารเนี่ยมีอะไรอีกครับอันนี้ผมจัดอยู่ในเซตเดียวกันเนาะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องพูดนี่ก็คือเป็น explanation เป็นการอธิบายแก้ว่าทำไมมันคือ accuse ก็ได้นะเรียกว่าอะไรข้อแก้ตัวข้อแก้ต่างก็ได้นะ explanation ในการ request ในการ apology ในการ refuse เนี่ยมันจะมีข้อแก้ต่างเนาะแล้วก็การพูดอีกอย่างนึงคือการ negotiation นะ negotiation ใช้เมื่อไหร่ครับ negotiation อันนี้คือการเจรจาต่อรองเนาะเจรจาต่อรองแล้วจะต่อรองอะไรได้บ้างในชีวิตของเราส่วนใหญ่เลยอยู่ที่อะไร the cost เนาะเป็นเรื่องของราคานะใช่ไหม the cost เป็นการต่อรองเรื่องราคาโดยปกติแล้วเราต้องการราคาที่ถูกถูกไหมแต่คุณภาพที่ดีในประมาณที่เยอะโอเคit can be ส่วนใหญ่เราก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือ low cost high quality เนาะแล้วก็เป็นไงอีกHigh quality and high quantity too เนาะด้วยปริมาณที่มากด้วยเหมือนกันนะ quantity เพราะฉะนั้นอะ negotiation part เนี้ยจะต้องมี2คนอาจจะต้องซ้อมกันมานิดนึงอันนี้จะอยู่ในส่วนของspeaking case นะครับคือขออภัยที่ไม่ได้สอนแบบจริงจังแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมีสกิลเหล่านี้อยู่นะ quantityวันนี้ก็จะได้ลองกันสักนิดสักหน่อยนะแล้วผมก็จะคอมเมนต์เสร็จแล้ววันพฤหัสวันศุกร์เรามาดูกันว่าที่สอบแบบเนี้ยมันจะโอเคไหมเพราะอันนี้เอาคะแนนแน่นอนแล้วก็เอาผลที่ได้เนี่ยไปแสดงต่อเจ้านายด้วยนะโอเค then the last มีอีกอันนึงสุดท้ายครับการกล่าวสุดท้ายคือจะเป็นประเภทที่day of the อะไรอย่างอาจจะเป็นการกล่าวชื่นชมนะcompliment อะไรอีก compliment มีการกล่าว thank you การกล่าวขอบคุณแล้วก็express your appreciation ทั้งหลายแหละนะ express your appreciationการกล่าวขอบคุณอะไรดีอ่ะ express your appreciation แล้วก็มีการกล่าวที่ในโอกาสที่เขาเลื่อนตำแหน่งเขาย้ายเขาต้องลา farewell นี่มี farewell โอเค farewell party อันนี้เป็นเรื่องแบบประมาณว่าสมมุติว่าเราได้ตัวแทนเป็นตัวแทนของบริษัทแล้วจะต้องไปทำอะไรแล้วจะต้องเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณกล่าวแสดงความรู้สึกกล่าวแสดงความกล่าวอำลาอะไรแบบเนี้ยโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยว
จะจับฉลากหรือจะยังไงดีจะเลือกเองหรือว่ายังไงครับมี5หัวข้อต่อไปนี้มี5หัวข้อต่อไปนี้ได้แก่หัวข้อที่1 introduction หัวข้อที่2เป็น presentation นะหัวข้อที่3เป็น request apology refuse ตัวนี้ไม่ใช่หัวข้อเนาะอันนี้ไม่ใช่หัวข้อนะอันนี้เป็นเสริมจากเมื่อกี้อะนะแล้วก็เป็นหัวข้อที่6ไม่ใช่1 2 3 4ก็คือ negotiation อันนี้ต้องคู่กันนะสุดท้ายก็คือ5ก็คือกล่าวชื่นชมอันนี้แสดงว่ามันควรจะเป็น gratitude อะกล่าวชื่นชมกล่าวยินดีอะนะแล้วก็กล่าว farewell ขอบคุณ farewell โอเคตอนนี้มีสิทธิ์เลือกให้เลือกก่อนเลยใครเลือกข้อ1ข้อ2 1อันนี้เป็น1นะถ้าไม่เลือกจะสุ่มเนี่ยอันนี้เป็น2 presentation อันนี้เป็น2อันนี้เป็น3แล้วก็นี่เป็น4เดี๋ยวเราจะมาฝึกกันวันนี้แหละนะอันนี้เป็น4อันนี้ต้องขอ2คนเลยนะต้องมีคู่ก่อนต้องบอกคู่ด้วยว่าจะคู่คนนี้5โอเคแล้วก็อันนี้เป็น5คือทุกอันน่ะน่าจะได้คนได้2คน2คนจะพิมพ์มาเลยก็ได้ว่าขอ1ค่ะขอ2ค่ะได้เลยนะโอเคถึงก่อนให้สิทธิ์คนที่ตอบก่อนบอกก่อนได้เลยนิตยา5ค่ะนิตยา5โอเคโกนกธนกร1ค่ะอะไรนะนก5ค่ะนก5นิตยา5นก5แล้วก็ใครหนึ่งธนพร1ค่ะธนพร1สิริลักษณ์5ค่ะอ้าว5เกินแล้วอย่างละ2แตน3ค่ะค่ะใครนะใคร3นะแตน3แตน3แล้วใคร1นะเมื่อกี้รัฐา1ค่ะรัฐา1โอเคธนพร1รัฐา1โอเคอันนี้ผมพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวกันว่าใครเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลือกทีนี้ถ้าเลือกได้แล้วจะเลือกอะไรเลือก yourself your team your company ต้องคราวนี้ต้อง2คนต้องไม่ซ้ำกันละก็คือคุณธนพรกับคุณรัฐาเนาะโอเคinsert ธนพรนิตยา your team ค่ะอ้าวในนิตยาเป็น5ไม่ใช่หรอนิตยา5อ๋อเฉพาะ1ใช่ไหมคะที่เลือกอันนี้จะเป็นคุณธนพรกับคุณรัฐาเนาะจะเลือกอธิบายอะไรอาจารย์คะสิริลักษณ์เอา4ค่ะโอเคแป๊บนึงเนาะอันนี้รัฐาเจนต่อไปอันนี้ presentation ยังไม่มีใครเลือกเนาะ3คุณแตนโอเคคุณแตนคุณแตนชื่ออะไรนะพานิชปะพานิชค่ะโอเคสุภาพร3ก็ได้ค่ะสุภาพร3เนาะโอเคคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่เอาสั้นๆเนาะเพียงแค่สิ่งเนี้ยที่บอกผมบอกว่ามันต้องมี explanation หรือมี excuse มีข้อแก้ต่างนะต้องมีตัวนั้นด้วยไม่งั้นมันจะสั้นเกินไปว่าขอโทษนะสำหรับการนี้ทำไมต้องขอโทษต้องบอกตัวเนี้ยโอเคปะทำไมต้องขอโทษทำไมต้องขอต้องร้องขออันนี้ด้วยตัวปกติแล้วก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่างเนี้ยโอเคนะซึ่งอันนี้ดีมากเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานของเราโดยตรงอยู่แล้วเวลาเราต้องใช้นะกับใครนะเมื่อกี้ขออภัยธนพรหรือว่าไม่ใช่ศิริลักษณ์ปะสุภาพรค่ะ sorry สุภาพรเนาะโอเค then อันนี้สุภาพรเนาะต่อมาใครสี่นะเมื่อกี้ศิริลักษณ์กับอังคณาค่ะโอเคศิริลักษณ์กับอังคณาอันนี้ต้องคู่กันเนาะนะต้องแบบมาเถียงกันนะเป็น role play นะโอเคอันนี้ก็เป็นต้องพูดคู่กันใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องเป็นต้องให้เห็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรากำลังบาร์เกนเรื่องอะไรเขาเรียก
การ negotiate ว่า bargain เนาะสิริลักษณ์กับอังคณาอังคณาต่อมาห้าก็จะได้แก่อะไรมั่งนะนกค่ะกับนิตยาป่ะห้านกกับนิตยาขาดข้อสองอ่ะก็เอาคนที่เหลือแล้วกันโอเคนะมองไม่เห็นเลยโอเคทีนี้ถ้าให้เตรียมใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าให้เตรียมก่อนพูดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่15นาทีได้ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะลองแนะนำนิดนึงเนาะสมมุติว่าถ้า introduction in yourself เนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วล่ะนะถ้า your team หรือ your company อันนี้ผมไม่มีข้อมูลเท่าไหร่เนาะสิ่งที่เราจะแนะนำเราจะแนะนำอะไรเขาบ้าง What are you going to introduce first? Of course you have to introduce yourself นะสิ่งแรกก็ต้องแนะนำตัวเองก่อนเนาะ Hello everybody Hello guest ก็ได้เป็นแขกนะ Hello guest I'm very welcome you to our company we are very proud for our high technology factory อย่างเงี้ยนะ first สมมุติว่าเราจะพาไปดูส่วนไหนอ่ะอาจจะเป็นแบบส่วนที่เป็นจัดแสดงโดยเฉพาะเนาะมันอาจจะมีส่วนนี้ซึ่งจริงๆมันมีหน้าที่ของคนที่ทำตรงนี้อยู่แล้วแหละนะใช่ไหมเขาก็จะมีส่วนที่นำชมอยู่ละyou can see from this model นี่มันมีโมเดลอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออันนี้แล้วกันจะได้เห็นตัวเองด้วย you can see from this model there are the first when you get the raw materials we come to this เราอาจจะพูดแบบเนี้ยคือผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเราต้องทำยังไงหรือถ้าจะเป็นส่วนของการบริหารองค์กรเราจะมีชาร์ตไหมใช่ไหมyou can see the chart of the organization first there are the mc md and this is a sub branch from where มันเป็น sub branch จากไหนอะไรแบบเนี้ยโอเคนะเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ไล่มา and I am in the part of accountant department I'm very proud of my team we work together very well อะไรว่าไปก็ชมตัวเองไปนะประมาณนี้นะทันไหมต้องการเสริมส่วนไหนไหมไม่ทันเนาะแป๊บหนึ่งนะวิธีที่ช่วยอันหนึ่งอาจจะ search ไหนเนี่ยก็คือ how to introduce your team อันนี้เขาจะมีส่วนที่เป็น ceremony ส่วนใหญ่ไม่เอาเนาะ how tointroduce your team อันนี้มันไม่เฉพาะเจาะจงอ่ะเนาะyour team in ของเรามันเป็นอะไร wireless hand hands มันเขียนแบบนี้ป่ะ electric vehicleYIC เดี๋ยวลองดูนะเผื่อมีwireless power charging อันนี้มันก็เป็นทั่วๆไปเนี่ยเนาะมันจะไม่ใช่ทีมของเราสักทีเดียวลองไปหาดูจริงๆแล้วว่าข้อมูลรู้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ต้องแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษถูกปะอันนี้อาจจะมี an introduction นี่เป็นการแนะนำอันนี้เขาก็จะเป็นวิชาเป็นวิธีแบบเชิงแบบโห introduction ที่เป็น presentation มากเลยนะเป็น presentation จะเอาถึงขนาดนี้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนี้ก็ได้เนาะประมาณนี้แต่อย่างน้อยควรจะได้ข้อสรุปว่าเนี่ยพวกเราเป็นโรงงานอนุรักษ์ธรรมชาตินะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเป็นต้น this is a way of internet นี่จะเป็น English for works แล้วก็เดี๋ยวแชร์ไปในกลุ่มว่ามัน
สามารถเป็นแบบนี้ได้นะทีนี้ถ้าคนจะทำ presentation ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ใช่มั้ยอ่ะมีต้องเล่นยาดูละครเมื่อวานมีชื่อต้องเหมือนกันเลยป่ะโอ๊ะละอีต้องเล่นยาแล้วต้องหน้าหล่อมากไงเป็นใกล้เป็นไต้ฝุ่นเลยแบบรู้สึกแบบตายแล้วที่ต้องเล่นยามีความแบบมีความดราม่าอยู่ในตัวเองนะhow can I share to this okay then link send to chatแชทไหนก็ถึงตรงนี้แหละ share with why I see okay share this okay นี่เป็น PDF then another way ทีนี้มาส่วนของกลุ่มที่สองเนาะอันนี้ลองต้องคุยกันนิดนึงนะวิตอนนั้นว่าจะให้เตรียมประมาณ15นาทีแล้วพูดนี้กลุ่มที่สองเป็นอะไรนะกลุ่มที่สองก็จะเป็นpresentation ไม่มีใครเนาะเป็น request apology and refuse เลือกมาสักกรณีหนึ่งครับแต่สองคนนี้ต้องไม่ซ้ำกันคุณแตนเอาอะไร request apology หรือว่า refuse สมมุติสถานการณ์มาเลยนี่คิดตอบโต้กันหรือว่าไงคะ apology ค่ะแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเป็น apology ใช่ไหมค่ะ how to apologize in speaking เนาะ speaking how to apologize in speaking เป็นสถานการณ์ไหนดีอะ professional in an email ส่วนใหญ่มีแต่ email เอา delay work ก็ได้เนาะโอเคไหมหรือว่า mistakeอันนี้ให้จำลองเหมือนกับที่เราเวลาเขียนอีเมลนี่แหละเนาะแต่ว่าให้เป็นเชิงอันนี้อ่ะอันนี้ต้องสอนนิดนึงต้องมีเทคนิคนิดนึงว่า follow by step นะต้อง1ต้อง apologize soon after the incident ต้องเร็วที่สุดหลังจากที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นนะ2 decide how your apologies ตัดสินใจapologizeตัดสินใจว่าจะ apologize ยังไงต้องขอโทษยังไง address แล้วก็ระบุ your recipient by name นะผู้ที่รับโดยชื่อของเขาต้องแบบมันจะดูความซื่อสัตย์นะซื่อตรงนะ apologize with sincerity sincerity ก็คือเราแสดงความรู้สึกแบบจริงใจนะ validate how other people feels ก็ต้องให้ค่ากับคู่ที่เขาได้รับความรู้สึกนั้น admit to your responsibility แล้วก็ยอมรับสิ่งนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณโอเค explain how you correct the mistake แล้วอธิบายว่าอะไรจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอย่างไรสุดท้ายก็คือ keep your promise แล้วก็สัญญาโอเคนี่เป็นวิธีนะฮะสามารถระบุได้ไหมว่าจะอธิบายอะไรอันนี้อาจจะส่งลิงก์ให้นะอันนี้ขอส่งลิงก์ให้ stop share ส่งลิงก์ตัวนี้ indeed เพื่อจะดูว่าอันนี้อ่ะเมื่อกี้คุณอะไรนะใครนะคุณสุภาพรบอกว่าจะเป็น apology ใช่ไหมแล้วคุณแตนเอาอะไรเดี๋ยวเอาอะไร request ไม่ใช่เป็น apology อะค่ะเหรอตกลงเป็น apology ทั้งคู่อะหรือใครจะอะไรดีจะ request ใครจะ refuse คุยแบบว่าเหตุการณ์เหมือนแบบว่าเกี่ยวกับงานแล้วก็แบบทำไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็กล่าวขอโทษคุยเรื่องเดียวกันได้ไหมคะประมาณนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็คือไม่ใช่ภาษาอันเดียวกันเนาะใช่ไหมน่าจะเป็นdelay ก็ได้อนุญาตเป็น delay work ก็ได้ครับแล้วทำไมมันถึง delay แบบนั้นเนี่ยโอเค
then ต่อมาประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของอะไรเอ่ย negotiation ใช่ไหมอันนี้อยาก negotiate เรื่องอะไรครับมันก็ระบุไว้อยู่ในเรื่องราคาเวลาเราสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะสั่งซื้ออะไรดีอ่ะจะสั่งซื้อชุดตรวจ ATK ค่ะสั่งซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานอะไรแบบนี้ได้ไหมเสริมหน่อยใช่ค่ะแล้วทีนี้แสดงว่าอีกคนนึงต้องเป็นเอเจนต์เนาะต้องเป็นตัวแทนเนาะใช่ไหมจะให้เป็นร้านขายยาได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้โอเคอีกคนนึงเป็นจัดซื้อบริษัทค่ะโอเคได้ครับอันนี้เข้าใจกระบวนการเนาะใช่ไหมในการ negotiate เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือผู้แต่ละฝ่ายอ่ะต้องถือต้องมีธงของตัวเองไว้ก่อนฝ่ายอันนั้นต้องได้ราคาดีที่สุดถูกไหมต้องได้ราคาดีราคาดีของทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนกันเนาะซึ่งอาจจะตั้งราคาไว้นิดนึงคนขายอาจจะต้องเป็น400 500ก็แล้วแต่เนาะแต่อันเนี้ยทางเนี้ยอยากได้200ประมาณเนี้ยเป็นต้นแล้วก็จะดีลกันยังไงว่าสุดท้ายแล้วฉันจะต้องอันนี้สามารถคุยกันได้เองนะเดี๋ยวผมจะแบ่งคลาสให้ก็ได้งั้นแบ่งห้องให้สุดท้ายสุดท้ายคือเลือกประเด็นไหนครับคุณนกกับคุณนิตยาเลือกคนละประเด็นจะเป็นอันนี้ขอบคุณ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 พนักงานที่ปลดเกษียณนะคะแสดงว่าทั้งขอบคุณทั้งแฟร์เวลเนาะใช่ไหมแฟร์เวลก็ใช้เพื่อปลดเกษียณได้ดีมากเข้าเทศกาลพอดีเลยใช่ไหมนิตยาใช้Express Your Application ค่ะก็เป็นตัวนี้จะเป็นอะไรอ่ะเป็นความประทับใจในการที่อาจจะเขาได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะเขาได้เลื่อนตำแหน่งนะfor promotion ก็ได้พอเขาได้เลื่อนตำแหน่งเขาก็ไปอยู่แผนกอื่นอ่ะฉันก็ต้องชื่นชมเขาอย่างเงี้ยโอเคนะอาจจะเป็นนายเราหรืออะไรแล้วแต่นะกำหนดเองโอเคครับไม่ได้อยากฟิกซ์มากอ่ะผมจะให้เวลาเตรียม20นาทีทันไหมไหวนะเตรียมแบบสดๆเลยนะนี่คือฝึกแบบฝึกพูดฉับพลันนะครับให้เตรียม20นาทีนี่คือนานมากแล้วถ้าพูดฉับพลันนะโอเคคิดว่าทันไหมครับไม่ทันทันก็ได้ครับ ทันก็ได้โอเคตอนนี้คือ7:21 so I need you to talk togetherซึ่งจริงๆแล้วมันมีแค่พาร์ทเดียวที่ต้องคุยกันก็แค่ negotiation เนาะใช่ไหมแต่เดี๋ยวแบ่งห้องให้ก็ได้ครับแบ่งห้องเพื่อที่จะเดี๋ยวไม่ใช่อันไหนคือแบ่งห้อง no more breakout room ผมแบ่งถูกไหมนะ and as I create ต้องให้room ต้องเพิ่ม add room ต้อง5 room เลยเหรอ4 room 5เอ้ยมันมีแค่4เนาะใช่มั้ย room ที่3จะไม่มี room ที่3 delete room ใช่มั้ย room ที่3ไม่มีใช่มั้ยก็จะเป็น4 room room ที่1ใครนะครับบอกชื่ออีกครั้งผมจำไม่ได้ room ที่1ใครนะครับแล้วตามกับแล้วค่ะรัฐากับธนพรธนพรโอเค go yes open room open all room then แล้วก็ room ที่2ใครนะเดี๋ยว room ที่2ต้อง assign สิ assign ใครนะ room ที่2จินตนามาแล้วเหรออ่ะดูชื่อใหม่รูมที่2อ้อที่ไม่มีคือรูมที่2 sorry ขอรูมที่2เป็นรูมที่3นะพาณิชย์กับสุภาเป็นแฟน assign to รูมที่2นะแล้วก็สุภาพร assign to รูมที่2นะโอเค go then รูมที่3
รูมที่3คือรูมที่4นะคือหัวข้อ negotiation นะสิริลักษณ์กับอังคณาค่ะสิริลักษณ์ assign สิริลักษณ์ to 4โอเคกับอังคณาอังคณาโอเค4โอเค then the last รูมที่5คือ compliment อ้าวทำไมมันเหลือเยอะจังอลิสายังไม่ได้เลือกใช่ไหมครับต้องเป็น presentation แล้วล่ะใช่ไหมเป็นนกกับนิตยาสวภาก็ยังไม่ได้เลือกนะงั้นที่เหลือต้องเป็น presentation แล้วกันนะเลือกมาว่าจะ present อะไรคุณจิตนา are you ready คุณอลิสานะจะต้องไป presentation นะงั้นต้องเพิ่มห้องใหม่แป๊บนึง room ต้องเพิ่มห้องเพิ่มยังไงอ่ะหรือใช้บนพื้นที่ตรงนี้คุยกันก็ได้โอเคใช้ได้ใช้ตรงนี้คุยกันก็ได้อยากเลือกอะไรตอนนี้มันมีอยู่เป็นอยู่สามารถมีสิทธิ์เลือกได้1คือpresentation อันนี้ขอสิทธิ์2คนนะแล้วก็อะไรอ่ะพี่นกยังไม่ไปหรอแอสไซน์แล้วนะ not joy not joy โอเคแล้วไง unassigned 5คนจินตนาโอเคไปที่เหลือตรงนี้จะเลือกอะไรกันอาจารย์คะถ้าพรีเซนต์ใครพร้อมแล้ว who is ready อยากดูของนิดเอาเลยไหมโอเคครับได้เลยค่ะพี่นกในระหว่างนี้เดี๋ยวต้องซ้อมการคอมเมนต์ด้วยนะก็คือถ้าคนอื่นพูดแล้วก็ให้หนึ่งคนคอมเมนต์น่ะต้องมีคิวไหมต้องบอกคิวไหมว่าใครจะคอมเมนต์เอาแบบนี้สมมุติเดี๋ยวผมจะบอกไว้แล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งต้องเป็นสปีกเกอร์แล้วก็จะได้ดูใครจะพูดนะครับตอนนี้พี่นกพูดพี่นกพูดแล้วก็นิตยาต่อพี่นกต่อพี่นกแล้วพี่นกเลยใช่ไหมขอคุณศิริลักษณ์คอมเมนต์นะขอคุณศิริลักษณ์คอมเมนต์โอเคก็ไปเลยครับ Hello Nok is the representative of the departmentSaying thank you to my sister named Wendy, who have worked together until the day of retirement. I wish you a happy life after retirement and do the job you like after retirement happily. Wish me lucky and will we have good memory forever. Wonderful. Wonderful. Okay. คุณศิริลักษณ์คอมเมนต์ครับแบบว่าเป็นคำอวยพรที่ฟังแล้วก็ยิ้มตามค่ะ Great it's you take very very short time but it's okay it's finest word นะ finest ก็คือเป็นคำแบบคำประณีตนะค่อนข้างโอเคนะนะ so I'm sure that the person who listened to it will be appreciated tooเนี่ยก็หวังว่าคนที่ฟังจะได้รับรู้ความน่าประทับใจเหล่านี้ด้วยรู้สึกเหมือนกันนะ great okay so another one ใครนะคุณนิตยาใช่ไหมนิตยาค่ะเริ่มนะคะ congratulations about the success of the celebrityHer name is Pacharapa, nickname Am, because she is a famous star. She performs very well. She has a lot of fans. She received the Mekala Award. She is an example of the intention. She is very beautiful. She is a generator. What does it mean? Generator?Generator.
จบุญสุนอ๋อ generous person generous generous person generator มันเหมือนตัวผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาที่แบบมันมีเครื่องนึงเครื่องที่แบบมันมีข้อมูลตัวที่จะรันข้อมูลเนี่ยมันจะเป็น generator คำเนี้ยมันเป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์หน่อยอ่ะตัว generator นะ generous person generosity เนี่ยโอเคเดี๋ยวกรณีนี้คือชมอะไรอ่ะ I คือยินดีกับความสำเร็จของเขาอ๋อยินดีกับความที่เขาเป็นสุดตาโอเคเฮ้ยลืมบอกคนคอมเมนต์เมื่อกี้พี่นกพูดไปแล้วพี่นกดังนั้นพี่นกคอมเมนต์อ๋อก็เหมือนกับว่าชื่นชอบคนนี้ก็คือแสดงความยินดีกับเขาที่อ้ำพัชรภาเหมือนกับเก่งใจบุญก็เป็นเหมือนกับแสดงความชื่นชอบดาราคนหนึ่งอะค่ะโอเคที่เราชื่นชอบโอเค I think it's risk because I have an assumption asyou may link to your company, so I think that you the representative of your company or not, no, so if it isn't related together, does never mind, okay, ไม่เป็นไรตอนแรกเพียงแค่ไปเชื่อมโยงเยอะไปหน่อยว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับบริษัทอะไรหรือเปล่านะโอเค that's fine ก็ดีโอเคก็จะมีนิดๆหน่อยๆเนาะแค่คำพูดที่งงเมื่อกี้ว่าจะเป็น generator ว่าคืออะไรมันเป็นเครื่องเดี๋ยวน่าจะรู้จักเนาะ generator อ่ะเครื่องผลิตเครื่องปั่นไฟค่ะเครื่องปั่นไฟใช่ผลิตกระแสไฟฟ้า generator โอเคค้างมาจากที่บริษัทนี้นิดหนึ่งโอเคโอเคโอเค and then กลุ่มไหนคู่ไหนพร้อมเมื่อกี้นะถ้าผมให้คะแนนเนาะคุณนกได้ B บวกนะแต่ไม่ได้ว่าแย่อะไรมากมายนะแต่คือมีมาตรฐานสูงหน่อยก็เลยคนจะได้ A จะยากแล้วก็คุณนิตยาจะประมาณ B เนื่องจากว่ามันไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นเนาะว่าเราจะพูดชมใครอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยมันเลยไม่รู้ว่าเนี่ยฉันจะพูดสิ่งนี้อ่ะ girl the next one ใครเอ่ยสิริลักษณ์กับอังคณาค่ะโอเคอันนี้เป็น negotiation ใช่ไหมดังนั้นพูดสองคนค่ะ Hello ตูน Pharmacy Can I hear you Hello I'm สิริลักษณ์ Purchasing staff from Thai Aero I would like to order ATK 2000 sets What kind do you wantI have nasal swab and saliva. I want nasal swab. How much is it? It is 300 baht per set. Oh, can you give me a discount? Well, we will give a lot. We will give you a 10% discount if you order 2,500 sets.Is it possible if you could give me 20% discount for my order 4,000 sets? Okay, that's fine. So it is total 960,000 baht. Okay, thank you. Okay. Thank you for your order. Great. คุณนิตยาคอมเมนต์ลืมบอกเพราะมันจะเป็นคนที่อันนี้ต่อไปนิตยาชอบอย่างแรกเลยค่ะตูนตูนฟาร์มาซีค่ะชื่อน่ารักมากโอเคเกรดแล้วก็น้องสองคนทำได้ดีมากจากบัญชีจากเราบัญชีเป็นบัญชีกลายเป็นจัดซื้อซึ่งอยู่โรงงานจัดซื้อกับบัญชีค่อนข้างจะเส้นขนานกันนิดนึงแต่น้องสามารถเป็นจัดซื้อได้ดีสามารถต่อรองราคาได้ด้วยซึ่งโดยปกติเราอยู่บัญชีเราก็จะตามแต่จัดซื้อแ
เราไม่เคยได้ตามของของไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องราคาเท่าไหร่แต่น้องสองคนมีความเข้าใจเรื่องการต่อรองราคาได้ดีมากค่ะโอเคเกดนี่ท่านตามตัวเลขเนาะถ้าดูตามตัวเลขที่แบบเขาโค้ดต่างกันเนี่ยค่อนข้างจะแบบหรือใครอยากพูดอยากคอมเมนต์เพิ่มไหมคือเห็นด้วยนะว่าโอ้ยดีจังเอ๊ะทำไมมันมีกล้องอ๋อผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมที่ไหนมันมีกล่องของขวัญเหมือนของผมอ่ะมีใครคุยมีใครจะคอมเมนต์เพิ่มไหมครับเพราะว่าอันนี้ตัวอย่างดีมากนะตัวอย่างดีมากเลยเนาะคือมันสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ขอลดเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแค่ขอเฉยๆเขาเสนอด้วยว่าถ้าฉันให้แบบเนี้ยปริมาณที่เพิ่มขึ้นอ่ะคุณลดได้ไหมอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมมันจะมีเรื่องของความเข้าใจของกันนิกเกจไม่ใช่ว่าฉันจะอยากได้สิ่งนี้อย่างเดียวโดยที่แบบคุณลดไม่ได้เหรออะไรประมาณเนี้ยเออนะ this is good idea นะ this is good idea for negotiation เนาะโอเคเนื่องจากว่ามันคุย2คนอ่ะอยากได้คอมเมนต์อีกคนนึงได้ไหมครับสองฝ่ายก็ได้ค่ะโอเคมีการพูดเป็นเรื่องเป็นราวดีอะค่ะคือเหมือนแบบว่าเหตุการณ์แบบคือมีการตอบโต้กันดีอะค่ะไปในเรื่องเดียวกัน yes โอเคดูเนี่ยนี่คือข้อดีของการให้เตรียมตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็จะได้คุยกันว่าเออเดี๋ยวจะอย่างนี้แล้วจะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจริงๆมันไม่ใช่สถานการณ์จริงแต่มันช่วยในการที่มันคือเวิร์กช็อปอะเพื่อที่จะapply to your real situation นะโอเค good yay bravo กลุ่มนี้ให้ A ทั้งคู่นะเฮ้ยปรากฏว่าครั้งหน้าฉันจะขออธิษฐานว่าจับฉลากขอให้ได้เรื่องนี้ใช่ไหมคือครั้งหน้าเราก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้หัวข้ออะไรนะแต่อันนี้เป็นการ sample เป็นตัวอย่างอะว่าเออถ้าได้หัวข้อนี้ก็จะพูดประมาณนี้โอเคไหมครับเราจะจับฉลากกันนะทั้งวันศุกร์โอเค and then the next คุณศิริลักษ์กับใครนะกับอังคณาเนาะโอเค A and A okay. the next เตรียมตัวละคุณรัชชาโอเคก็ไม่ใช่คะคุณรัฐาเตรียมตัวแล้วนี่เปิดไมค์แล้วพร้อมแล้วเชิญเลยครับ Hello my name is รัฐามงคลเขมพัฒน์ I work at YIC Asia Pacific Corporation Company Limited YICAP in the business of designing and developing automotive parts car wiring harness car dashboard meter it is also a center for designand development of automotive parts at the ASEAN level by devoting to making the car better to meet the needs of car manufacturer of offer attractive products with high technology capability and stable quality to be a company that create happiness for society to cars อันนี้คือข้อมูลจากตัวนั้นเลยใช่ไหม อันนี้จริงๆแล้วมาทำอะไรนะเป็นส่วนไหนครับเป็น speaking แนะนำใช่ไหมแนะนำเกี่ยวกับบริษัทอะค่ะว่าดำเนินธุรกิจอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลืมถามเมื่อกี้คุณอังคณาคอมเมนต์ค่ะก็อธิบายบริษัทได้ละเอียดดีอะค่ะก็คือถ้าเราไม่รู้จักบริษัทนี้ก็คือรู้เลยว่าบริษัทนี้ทำอะไรบ้างโอเค and it's clear but actually is you can adopt the information adopt ก็คือรับข้อมูลมาเนาะ the information from the website of the company actually but to be easier นะเพื่อให้ง่ายขึ้นเนี่ยควรจะปรับภาษานิดนึงนะอันนี้ภาษามันเป็นภาษาแบบทางการหน่อย
แล้วทำให้แบบมันยังไม่เกิดการย่อยนะนิดนึงแค่นั้นเองแค่นั้นเองมันถ้าฟังคือถ้าเราไม่ชินกับด้านเนี้ยบางทีเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่บริษัททางด้านนี้เราถึงอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้อย่างเงี้ยเราถึงเข้าใจเนาะถ้าย่อยก็จะดีกว่านี้B plus โอเค then the next ใครที่หัวข้อเดียวกันครับที่เป็น introduction ธนาพรธนาพรต่อไปก็โอเคครับYICAP is part of Taiyasaki Corporation or TYL. แป๊บนึงนะ Acting as the management center for management. เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ใช่แนะนำก็จะแนะนำบริษัทเลยเนาะหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเราควรแนะนำตัวเองก่อนว่าเราจะทำอะไรโอเคนะสมมุติว่ามีแกสเข้ามาแล้วแบบเราจะทำอะไรแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้เตรียมตัวหน่อยจะได้รู้ว่าอะไรเนาะโอเคนิดหนึ่งโอเค girl เข้าใจไหมเมื่อกี้คืออย่างที่ผมบอกก็คือในส่วนของ introduction เนี่ยมันก็จะมีส่วนแรกอยู่แล้วว่า introduce yourself ใช่ไหมต้องแนะนำตัวเองก่อนแล้วก็บอกว่า I'm going to tell about the company อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเค go Hello my name is ธนาพร I will Taiyasaki Corporation แม่จะเรียนภาษาอังกฤษจันทุบอกด้วย Taiyasaki Corporationแค่นี้แหละ okay. Acting as the management center for management function of administration general affairs human resource and labor relation environmental affairs for affiliates and information technology according to our motto all employees of Taiyasaki groupอ่ะเสร็จยังจบแล้วค่ะอ่ะจบแล้วตั้งนึงเนี่ยขอเอาจริงฟังไม่รู้เรื่องมันคือเอาแต่หัวข้อมาใช่ไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวขอคนอื่นขอคอมเมนต์จากคนอื่นหน่อยนิดนึงเมื่อกี้คุณรัฐาพูดเนาะดังนั้นต่อไปคุณรัฐาคอมเมนต์ในฐานะหัวข้อเดียวกันเมื่อกี้เสียงมันขาดในหายสะดุดอะเนาะก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเขาแนะนำตัวเองแล้วว่าเขาทำงานที่ยาสกีเนี่ยค่ะแล้วงานเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ทำงานด้านไหนก็ประมาณว่าพนักงานทุกคนนะคะก็คือลูกค้าของเดี๋ยวทีนี้ถามตัวคือค่อนข้างจะเห็นว่ามีด้าน HR คือกำลังเล่าว่าแผนกอะไรหรอหรือว่ายังไงครับมีแผนกอะไรบ้างใช่ไหมด้านอะไรเงี้ยมีงานด้านอะไรใช่ค่ะว่าของทายาสกิฝั่งตัวบริษัททายาสกิคอร์ปอเรชั่นอาจจะต้องมีคำที่เกริ่นนิดนึงว่า in our organization we have three อาจจะเป็นกี่ department ก็ว่าไปแบบนี้ก่อน we have five departments first second the third อะไรแบบนี้ว่าไปนะอันนี้คือเอาแต่คำมาเรียงกันโดยที่แบบแล้วสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรโอเคนะผมต้องเดาเองว่านี่คือกำลังพูดถึง organization chart โอเคไหมใช่ไหมงงไหมเข้าใจไหมว่าที่ต้องการให้ชัดเจนคืออะไรคือตอนนี้เราไม่บอกว่านี่นะฉันกำลังจะเล่าว่าองค์กรของฉันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีแผนกอะไรบ้างนะโอเคเสร็จแล้วก็ค่อยบอกว่าเนี่ยนะมันก็จะมีองค์กรมีแผนกนี้แผนกนี้แผนกนี้โอเคไหมครับแต่ที่พูดไปอ่ะมันพูดแต่ชื่อแผนกไปเลยโดยที่ไม่บอกว่าแล้วแผนกเหล่านี้มันคืออะไรเข้าใจปะเข้าใจไหมที่ผมคอมเมนต์ต้องย่อยแผนกด้วยเหรอคะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อันเมื่อกี้เหมือนเป็นชื่อแผนกปะก็คือก่อนหน้านี้มันก็บอกว่า acting as the management center for management function แล้วที่เป็น HR มันคืออะไรครับแล้วก็ of ก็คือแล้วก็บอกว่า administration and general affairs human resource and labor relation อันนี้ต้องบอกว่า that ได้แก่เนาะ consist of ประกอบไปด้วยแบบนี้คำที่ผมบอกว่าประกอบไปด้วยหรือ includingคำประกอบไปด้วยพวกนี้ต้องมีคำเชื่อมนะคือมันขาดคำเชื่อมแล้วมันทำให้ไม่รู้ว่าอ่ะแล้วกลุ่มชื่อบุคคลเหล่านี้หรือองค์กรเหล่าหรือหน่วยงานเหล่านี้มันคือไปเกี่ยวข้องกับอีกคำพูดคำแรกอย่างไรนะโอเคสิเข้าใจไหมครับโอเคค่ะมันต้องมีคำแบบประมาณว่าประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเค understand อันนี้ก็จะได้ B เนาะเฮ้ยจริงๆแล้วคุณถ้าอันนี้ได้ B เนี่ยคุณนิตยาจะต้องได้ B บวกนะโอเคแล้วคุณนกจะต้องได้ A โอเคนะเห็นมั้ยมันจะมีการเลื่อนขั้นได้นะโอเคก็อันนี้คุณธนพร B นะโอเคโอเค then the next don't worry นะอันนี้เป็นเพียงแค่ sample นะเพียงแค่วันศุกร์ต้องทำ better than this นะต้องดีกว่านี้โอเค that's it who next ใครต่อไปดีครับไปพร้อมเอาเลยแฟลกลุ่ม farewell พูดยังพูดแล้วเนาะกลุ่มไหนอีกในนี้เสร็จแล้วหนกยาจิคุณจินตนาพูดอย่างพร้อมไหมได้ค่ะได้ได้เนาะโอเค go today I would like to present information about street food in Bangsan Walking Street Market I myself like to find street food because you can choose to eat a lot of food at a cheap priceAnd this market go very often because there are many seafood, cold, fashion, and many cute gift shop. The view of the market is near the sea. He hear the sound of the sea and gets a cool breeze all the time. The seafood here is fresh and cheap. There are many pike in sea and eat with sea view. Okay.คนได้ต้องคอมเมนต์เนาะคือคุณธนพรเนาะwhat do you get from this เป็นไงบ้างเอาภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวขอนิดนึงนะแป๊บนึงเมื่อกี้ผมได้ยินว่า get covid หรือว่า get covid แน่ไม่ใช่ covid ค่ะที่เหมือนลมเย็นๆอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะ breath เนาะผมตกลงได้ get covid เหรอฉันต้องไปฉันติด covid ฉันจะไปยังไงโอเคก็ต่อไปครับคุณธนพรเขาพูดถึงบรรยากาศหาดบางแสนค่ะgood and how what is the main point that you can chill with อะไรที่แบบไปได้ทะเลค่ะthere's a seaside and theที่สำคัญคือมันจะมีเป็นพวกร้านค้าใช่ไหมแล้วก็สตรีทฟู้ดเป็นร้านค้าแล้วก็มีพวกอะไรอีกกิฟต์ช็อปใช่ไหมค่ะgreat โอเคแสดงว่า get idea อยู่แต่ยังคอมเมนต์ไม่ได้เนาะโอเค this is good นะแค่สับสนแค่นั้นแหละ get covid นี่แหละ get covid breathOkay, and then the next, ใครต่อไปดีคุณอลิสาได้ไหมเจนคุณสวภา if you can get can do คุณสุภาพรตอบพูดไปยังค่ะยังเนาะโอเค go Let me introduce myself. My name is Supaporn.
Today I will say sorry reason for the delay in submitting work. I sincerely apologize for having overlooked the issue. It was a mistake due to late delivery of work from different departments, but it won't happen again. ใครนะจะเป็นคนคอมเมนต์เมื่อกี้ใครนะจินตนาโอเคจินตนาคอมเมนต์ครับเรื่องสั้นไปค่ะอยากจะได้สักครึ่งชั่วโมงโอเคนี่แกล้งกันนี่นะนี่จะมาแกล้งกันใช่แกล้งน้องโอเคfor delay apology สำหรับการเขียนนะโอเครู้ว่าเขียนว่าอะไรเนาะแต่ว่าทีนี้มันจะมีบางคำที่ออกเสียงผิดนิดนึงเช่นคำว่า sincerely นั่นแหละอันนั้นแหละหนูก็พยายามอ่านหนูก็อะไรก็ไม่รู้ sincerely sincerely นะก็คือด้วยความ sincerely เหรอคะด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงใจอะไรเงี้ย truthfully ก็ได้จะใช้ว่า truly หรือว่าTrustfully ก็ได้แบบเนี้ยนะ trustfully trustworthy นะถ้าไม่ได้นะก็จะใช้แบบอะไรอ่ะนั่นแหละ trustfully ตรงเนี้ยด้วยความตัดสัจจริงนะ trustfully ถ้าออกเสียงคำนี้ไม่ได้แต่ถามว่าในทั่วไปก็ใช้ sincerely เนาะ sincerely sincerely แล้วก็ทีนี้ถามว่ามันก็เคลียร์เนาะว่าเราว่าเหตุผลก็คืออีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งอะส่งช้าซึ่งก็เลยช้าใช่ไหมแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ถ้าพูดนะจะต้องระวังก็คือคำว่า won't กับ want มันจะใกล้เคียงกันพอดีเมื่อกี้ได้ยินว่า I want it happen again it won't happen okay it won't happenเนาะมันจะไม่แปลว่าต้องการนะแต่มันแปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกโอเค it won't happen again โอเค good no overall is good B plus yeah that's it another one คุณแตนไหมนะค่ะโอเค girl hello my name is Hanis history apology buildings observation with caught the delivery of food to be in time because of the COVID situation the production of the product was not in time the company sincerely apologyAnd you delivery the food as soon as possible. Okay. So how long does it delay? อันนี้สงสัยนิดนึงว่าคือถ้าเป็น food เนาะมันอยู่นานไม่ได้อะ มันต้องเนาะแม้ว่าจะพูดว่า as soon as possible อะแต่คนจะต้องรู้ว่ามันจะเท่าไหร่เนาะ how long does it take?ประมาณเท่าไหร่อ่ะมันควรพอมันเป็นฟู้ดเรื่องฟู้ดน่ะอันนี้ส่งฟู้ดถูกปะใช่มั้ยฟู้ดเนี่ยมันมีค่าเค้าเรียกอะไรนะเวลาที่เป็นอาหารเนี่ยมันเสื่อมราคาได้เร็วอ่ะถูกมั้ยไม่ได้พูดถึงอาหารเลยค่ะอาจารย์อ้าวเหรอมันเป็นอะไรอ่ะฟู้ดคืออะไรที่พูดถึงฟู้ดกู๊ดเหรอไม่ได้พูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลยค่ะพูดเหมือนพูดว่าเหมือนพูดแค่เรื่องของการขอโทษว่ามันส่งช้าค่ะเหรอไอ้เนี่ยพูดถึงช้าไม่ได้พูดถึง delivery to be อย่างนี้อะไรตกลงสินค้าคืออะไรพูดว่า goods เหรอเมื่อกี้ goods หรือเปล่าพูด goods อ๋อได้ยินว่า food sorry goods ที่แปลว่าสินค้าเนาะใช่ไหมค่ะโอเคตกลงสาเหตุมันคืออะไรนะ
ทำไมถึงสักเพราะว่าโควิดใช่ไหมโควิดและการโควิดอะค่ะทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันโอเคเกิดได้นะขออภัยเมื่อกี้ได้ยินว่าฟู้ดคงหิวอะไม่ได้เลยโอเคwho's comment ใครคอมเมนต์ครับเอ๊ะเมื่อกี้ก็เป็นคุณใครนะคุณสุภาพรนะคะอย่านั่งเงียบค่ะโอเคคอมเมนต์ไปแล้วค่ะพี่ดานาแกล้งตลอดเลยค่ะใครก็ได้ who want to comment ใครก็ได้คอมเมนต์ครับได้ไหมแต่เมื่อกี้ได้ยินแบบผมไหมอ่ะผมพลาดอยู่คนเดียวมั้ยได้ยินฟู้ดมันได้ยินเกิดเป็นฟู้ดช่วยกันหน่อยช่วยคอมเมนต์หน่อยถ้าไม่มีก็ต้องข้ามไปเนาะไปอันนี้เนื่องจากที่ฟังไม่รู้เรื่องส่วนหนึ่งคือเวลาเราพูดเดอะแล้วเราเว้นน่ะสิ่งคือเดอะมันควรจะตามด้วยคำนามเลยทันทีเนาะมันพอมันเดอะแล้วมันก็ตกลงอะไรคือมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะเรื่องของจังหวะการพูดอ่ะมันทำให้ฟังเราไม่เข้าใจนะโอเคซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอย่างคนไทยอ่ะจะมีปัญหาเพราะว่าคนไทยเราค่อนข้างจะพูดคำแต่ละคำชัดแยกคำกันได้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดแบบแทบไม่แยกกันเลยนะประโยคนึงก็ประโยคที่ยาวอ่ะจะมีความจะมีจังหวะเท่ากันกับประโยคที่สั้นเนาะใช่ไหมจะประมาณเนี้ยที่เราทำไมเราถึงฟังโอ๊ยทำไมเขาพูดเร็วจังอะไรเงี้ยทั้งหลายแหละมันคือสิ่งนั้นคือพอพูดช้าลงไปแบบมันเกิดปัญหาในการฟังให้รู้เรื่องเหมือนกันนะโอเค who next ใครต่อไปดีสาวภาไหมได้ไหมคุณอลิสาคุณเจนคุณจินดานายังพูดไปแล้วเลยอ่ะเนาะคนที่มาทีหลังไม่ได้แบบจะแปลว่าทำไม่ได้นะคุณสวภาเปิดใหม่ละค่ะโอเคเกิร์ลสวภาพูดฟาเวลยินดีที่เพื่อนได้งานนะคะโอเคเกิร์ลHi Annie, congratulations on your new job. Mm-hmm. I wish you all the best. I hope your experience with your next employer will be as enjoy mm-hmm. and fun. Good luck and thank you for everything. Thank you for support me all the time. If the situation COVID-19 improve, let's celebrate together. เพราะว่าถ้า celebrity มันคือคนดังนะเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงแต่ celebrate ก็คือไปฉลองกันโอเคโอเค good it's fine it's wonderful though she has very short time she had do well นะแม้ว่ามีเวลาน้อยนะแต่ก็สามารถพูดได้ดีเนาะคุณแตนคอมเมนต์หน่อยเป็นกรรมการกล่าวคำยินดีที่แบบแสดงถึงความจริงใจดีอะค่ะsincere เนาะ it's feel I can sense sincere feeling นะก็คือสามารถรับรู้ได้ถึงความจริงใจโอเค then another thing มีอะไรอีกไหมแค่นี้ใช่ไหมgood wonderful นี่ B plus นะ then ใครอีกคุณอลิสา are you ready ค่ะอาจารย์โอเค girl อาจารย์เสียงแหบไปนิดนึงนะคะเจ็บคอได้ประมาณโอเค report of sale report
to for purchase document for 3 months. Mm-hmm. According to the information below, at June 40%, at July 30%, mm-hmm. at August 10%. Mm-hmm. In order to the prevent the work, that is not concentrated. At the end of month, and to simulate for work of purchase department. Mm-hmm. Therefore, this report has to be produced. Mm-hmm. Mm-hmm. อันนี้ก็บอกว่าเพราะอะไรถึงจะต้อง reproduce ใช่ไหมต้องผลิตเพิ่มขึ้นอ่ะคุณสวภาคอมเมนต์ค่ะ Is it okay? โอเคค่ะเขาพรีเซนต์อะไรสักอย่างนึง3 เดือนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็น purchase report เนาะใช่ไหมแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเท่าที่ฟังมันเป็นเปอร์เซ็นต์มัน declining or it increasing declining or มันลดลงมันลดลงเนาะใช่ไหม every 3 months every month ค่ะเนาะจากเดิมมันเท่าไหร่ June เป็น 40% then July 30% then the lastAugust is no, it's 10%. No, 10%. แค่ 10%. นั่นแหละก็เลยต้อง report. For me, if you want to increase the people perception, นะท่านอยากให้คนได้รับรู้มากขึ้นหรือเข้าใจมากขึ้น you should provide your information in infographic or something else. เนี่ยเราสามารถที่จะเอาส่วนที่เป็นอะไรที่เป็นข้อมูลเนี่ยมาเสนอได้ด้วยนะสามารถทำได้นะจริงๆแล้วว่าอ้าเดี๋ยวคุณเจนพร้อมไหมได้ค่ะได้เนาะโอเคก็ค่ะก็ good morning everyone good evening yeah okay. today I am Jane or Dongkamon okay today I am here to talk to you aboutpre-major pregnancy for pre-major pregnancy for teenage or young mother. This problem has effect to themselves and effect to the wide impact. Example, theEconomic of Thailand system, and in the present, the government sector by the Ministry of Public Health has created the new application for increase the channel for teenagers who.Want to consulting, but I think this problem, father or mother, is important to hearing and open mindset. To talk to our son or doctor. And today I want to present the new application. The new application is, the name of the application is Teenage Consult.Maybe I cannot remember. Okay. Not ka. The simplicity of it, right? Yeah. Okay. The,
the application is the teenage or younger son of a sister can to call in 24 hours. Mm-hmm. And you can scan the barcode to inside the application to find the data, or when you have problem, you can เขาเรียกว่าอะไรจานที่บอกว่า consult yes yeah consult mm-hmm. เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะมันยาวแค่นี้ก่อนก็ได้ yeah, that's fine great ยังไม่จบหนูมีอีกเดี๋ยว this is very interesting information because actually is still จริงๆแล้วผมทำเรื่องนี้มาประมาณแบบmore than 10 years นะแต่ก่อนที่ UN น่ะคือทำเรื่องนี้เลยเป็นละครเพลงเพื่อสะท้อนวัยเด็กที่แบบผมตอนนั้นผมทำเป็นเรื่องรักแรกคลิกเนาะเป็นละครเด็กๆแล้วแบบเป็นแอปพลิเคชันแต่เนื่องจากว่าสมัยก่อนอ่ะการเข้าถึงแอปพลิเคชันมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนาะแล้วแบบก็ทำเป็นเกมเป็นอะไรแบบเนี้ยมีถุงยางมาสวม คือแบบก็เล่นไปนะI want to see, I have heard about this too, and I think it's good. It's still this problem, right? It's still a problem, right? Because the most important thing that when you go to have sex, we don't know. When the kid goes, we don't know. But after that, it's, they told us later.เนี่ยใช่ไหมเขามาบอกภายหลังแล้วก็ปัญหาก็เริ่มแก้ยากแล้วเริ่มตั้งครรภ์แล้วเริ่มอะไรแบบนี้ละแต่ตอนที่แบบอยู่จะไปมีเซ็กอ่ะเขาไม่บอกหรอกนะนี่คือปัญหาที่แบบมันยังแก้ไม่ได้นะโอเค girl who will be the commentator ใครนะหรือใครอยากคอมเมนต์ก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดขออภัยคือจริงๆแล้วรู้แหละว่ายังมีเนื้อหาอยู่อีกพอสมควรเนาะคุณแตนใช่ไหมหรือไม่ใช่คุณสวภาปะหรือว่าใครที่เป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้คอมเมนต์never mind ฉันไม่เป็นไรน่าจะคนสุดท้ายแล้วเนาะเอาคุณอลิสาไงเอาคุณอลิสาคุณอลิสา have you got any comment on her ไม่อยู่เหรออยู่ไหมครับAre you there? อยู่ไหมครับ จ้ะ Okay, can you get what did she tell us? ก็พี่เขาก็อธิบายดีค่ะอาจารย์นำเสนอพรีเซนต์ได้น่าสนใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็แอปพลิเคชันIs it only economic เนาะมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องแหละเพราะมันเป็นสามเสาอะ there are three pillars of economy first it is the economic and society นะมันเป็นเรื่องของทางสังคมเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมันจะอยู่ด้วยกันเป็นเสาหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของ political เป็นการเมืองการปกครองนะเรื่องอีกอันนึงมันคืออะไรอะมันมีสามเสาอะ นะที่เขาต้องเป็น AEC อะเพราะมัน there are three pillars together นะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเนาะว่ามันยัง is still the wide economic problem นะเนื่องจากมันเป็นเรื่องของ system จริงๆมันเป็นเรื่องของการ declaration อะการที่พร้อมที่จะประกาศตัวเองพร้อมที่จะยอมรับกับมันว่ามันเป็นปัญหาอยู่เนาะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะเรายังซุกอยู่ใต้พรมมากใช่ไหมแล้วก็ชอบมโนเองว่าเฮ้ยฉันจัดการได้แล้วดีแล้ว no ใช่ไหมเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วคุณเจนมีประเด็นฮิดเด้นอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าว่าทำไมอยู่ดีๆแบบหรือว่ามีญาติหรืออะไรทั้งหลายไม่ใช่ค่ะคือพอดีระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านนะคะอาจารย์คือมันมีรายการขึ้นมาแล้วก็เขาก็ชูประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพอดีค่ะแล้วก็เลยแบบว่า
โอเคก็ฟังมาบนรถแล้วก็เลยแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเห็นการประเด็นนี้มันยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับสังคมไทยแต่มันได้รับการพัฒนาจาก10ปีหรือ20ปีที่แล้วขึ้นมาค่อนข้างจะดีจะใช่ในระดับนึงอะค่ะแล้วก็ประกอบกับตัวหนูเองอะค่ะก็มีลูกที่อยู่ในวัยรุ่นด้วยถึงแม้ว่าเราจะมีลูกชายแต่เราก็มองว่าคือการที่จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงใช่ใช่ฝ่ายเดียวก็เลยมองว่าคือเดี๋ยวนี้มันโอเพนมากขึ้นเด็กวัยรุ่นสามารถมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นคือเขาข้อมูลที่เขาเข้าถึงมันจะถูกหรือมันจะผิดก็ไม่รู้เพราะมันอยู่แค่บนโซเชียลก็เลยแบบประเด็นนี้มันน่าสนใจก็เลยเอามาพูดค่ะ okay great thank you I'm very interested in it too นะก็เป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรอ่ะปัญหานี้คือเมื่อ10กว่าปีก่อนน่ะที่ตัวเองนึกถึงภาพตัวเองเป็นครูเนาะตอนนั้นเป็นครูมัธยมแล้วแบบเด็กกําลังม.6อ่ะกําลังจะจบอยู่แล้วน่ะแล้วไม่อยู่ดีๆไม่มาโรงเรียนแล้วครูด้วยความเป็นครูประจําชั้นนี่ก็ต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามเด็กว่าลูกมาเรียนเถอะอะไรอย่างเงี้ยมีภาพอย่างนั้นอยู่แล้วแบบตอนนั้นน่ะสังคมไม่ยอมรับด้วยการที่แม้ว่าคุณจะตั้งท้องแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนได้ด้วยนะจนกระทั่งต้องออกต้องแบบไฟท์อะไรเยอะแยะมากมายว่าเด็กท้องแล้วไงหรอแล้วทำไมเขาถึงไม่มีสิทธิ์เรียนอะไรแบบเนี้ยเนาะมันต้องมีนะสุดท้ายก็ในช่วงปีนั้นก็ขับเคลื่อนจนกระทั่งมันก็สามารถที่จะออกกฎหมายที่อนุโลมให้เด็กเข้าเรียนได้แบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนก็แบบมีความสุขอ่ะ thank you for your presentation or todayYou are really progressive นะเชื่อไหมว่าพัฒนาขึ้นมากใช่ไหมพี่ตาวเนาะจากครั้งแรกๆนะแล้วก็พอมาครั้งนี้โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมเราได้ภายใน 2-3 เดือนเหมือนกันนะว่าเริ่มกล้าพูดมากขึ้นแล้วก็อ่านออกแม้ว่าคนจะอ่านแต่ก็อ่านได้เร็วขึ้นเนี่ยได้ทักษะสิ่งนี้พัฒนารู้สึกอย่างนั้นไหมคิดว่าตัวเองได้สิ่งนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากไหมเนาะอย่างคุณแตนก็เห็นได้ชัดเลยสามารถพูดเป็นเรื่องราวที่แบบดีงามเลยล่ะดีมากโอเค that's really great I'm really appreciate ทีนี้วันศุกร์ที่เราจะเจอกันอยากได้หัวข้อก่อนหรือว่ายังไงหรือยังไงหัวข้อค่ะหัวข้อก่อนค่ะจะได้เตรียมตัวหัวข้อก่อนขอผมบอกวันพฤหัสแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อยากให้เตรียมนานมากไม่อยากให้เตรียมแบบฉันจะพูดเรื่องนี้แล้วแบบมันบล็อกตัวเองอ่ะอยากให้ปล่อยฟรีสิ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็ฉันอยากได้เรื่องอะไรก็ได้นะผมจะใช้วิธีการแรนดอมนะโอเคนะจะไม่ได้ให้เลือกเองนะโอเคนะเพราะว่าอันนี้เราได้รู้เรียนรู้แล้วว่าแต่ละคนพูดอย่างไรนะวันนี้ถือเป็นการเรียนรู้เป็นการซ้อมแล้วดังนั้นน่ะเราก็แอพพลายไปสู่ตัวเองว่าถ้าเราได้หัวข้อนี้แล้วเราจะยังไงแล้วก็ให้เวลาเตรียมแค่วันเดียวเนาะโอเคประมาณนั้นครับis it all มีคำถามอะไรมั้ยครับแล้วก็สุดท้ายวันอังคารหน้าก็คือเราสอบนะเป็น final exam นะจะมีทั้ง listening มีทั้งจะไม่มีอย่างเดียวคือ speaking เพราะ speaking เราถือว่าเราสอบวันศุกร์นี้แล้วโอเคนะครับก็จะมี writing นี่จะเป็นพวก grammar เป็น vocabularyแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น reading ก็จะเป็นอ่านอินโฟกราฟิกทั้งหลายแหล่โอเคไหมเป็นอ่านแบบไม่ยาวนะสั้นๆว่าอินโฟกราฟิกนี้บอกอะไรแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่แบบเหมือนทั้งครั้งที่แล้วที่ประกันทำได้เนี่ยอินโฟกราฟิกทำได้ดีนะใช่ไหมเข้าใจบทอ่านได้ดีเพราะว่าเราอาจจะชินกับการอ่านพอสมควรละแต่มีคำศัพท์ที่แบบอันนี้ยังไม่เคยรู้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยที่ค่อนข้างได้น้อยอ่ะ don't worry too much it's just one of assessment นะมันเป็นเพียงแค่กระบวนการของการประเมินผลอย่างหนึ่งนะแต่ว่า the most important thing that you get knowledge นะสิ่งสำคัญก็คือได้องค์ความรู้นะแล้วก็ you can improve yourself a lot
แล้วก็ได้พัฒนาตนเองได้มากๆ Okay, I really appreciate your presentation today. Thank you very much. Bye bye. Thank you, Tisha. Okay, thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. มีเด็กรอบายบายด้วยโอเคลูกสาวกี่ขวบแล้วครับนิตยาไปละบายบายสองขวบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดค่ะโอเคมีอะไรอ่ะเอาไปแล้วนะบายบายไปนะบายบายโอเค that's it